ผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีดังนี้ 1. การจัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่ 3 Thailand Biennale เชียงราย 2023โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่นายบัญชาชวรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากอาคารพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลไปยังศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมา 2. โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขงณจังหวัดเลยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในกิจกรรมสวมหน้ากากยนต์งานศิลป์เช็คอินริมโขง Mass Festival 2022 3. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่16มีนาคม2565นายโกวิทย์พกามาศผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยระยะที่2ณบริเวณเชิงสะพานขัวพญามังรายพร้อมได้เยี่ยมชมวอลอาร์ตบริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์และเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยระยะที่2ภายใต้แนวคิดการเบ่งบานของศิลปะในพื้นที่เชียงราย Blooming Art เชียงราย 4. การจัดงานมอบรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ชนช้างกราฟิกปีที่7โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดและมอบแผนการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้แทนจาก5ชุมชนในจังหวัดหนองคาย 5. พิธีเปิดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ6โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยได้แก่นิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์เศษเสี้ยวของนายคามินเลิศชัยประเสริฐศิลปินศิลปาธรสาขาทัศนศิลป์และโครงการศิลปะหลอมเมืองนครศรีธรรมราชศิลปะชัยไล2สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่7โดยมีผู้เยี่ยมชมงานมากกว่า 50,000 คนสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้ากว่า 2,500,000 บาท 8. งานแถลงข่าวโครงการการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย Contemporary Fashion Competition 2022 ภายใต้แนวคิดไทยใส่สบายพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านแฟชั่นของประเทศไทยจำนวน6สถาบัน 9. การจัดประชุมหารือการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเชียงราย Thailand Biennale เชียงราย 2023 โดยได้รับเกียรติจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุม 10. กิจกรรมภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย 1. กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ 2. นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ 3. การแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย 4. กิจกรรมการฉายภาพยนตร์เรื่องวิจิตรสมัยและสวรรค์มืดและ5นิทรรศการชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
11โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยการจัดงานเทศกาล150ปีกระบี่เมืองศิลปะมหกรรมศิลปะแห่งแสงสีและเทคโนโลยีระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2565ณลานประติมากรรมปูดำจังหวัดกระบี่การลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแหลมสักอำเภออ่าวลึกเพื่อเตรียมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนโดยใช้ผลงานศิลปะร่วมสมัยการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศิลปินชมรมกระบี่อาร์ตสเปซการแสดง Art of Technology ภายใต้โครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่เพื่อสนับสนุนการจัดงาน150ปีเมืองกระบี่ณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันและหอศิลป์นานาชาติ5ชั้น